็นข่าวดังค่ะเมื่อเจนนี่ปานันพิธีกรชื่อดังไปร่วมรายการกินแก้มเหล้าที่ดำเนินรายการด้วยเพื่อนสนิทอย่างโฟนและฟอยเล่าเรื่องราวสมัยที่ทำงานอยู่ทีวีช่องดังค่ะแน่ดีนะคะมักมีของต่างๆมาแจกผู้ชมรายการซึ่งส่วนมากค่ะเป็นของดีๆทั้งน้ำหอมนาฬิกาและโทรศัพท์มือถือกติกาก็คือใครส่ง SMS โดนใจจะแจกของรางวัลค่ะเจนนี่เล่าว่ารายการที่ตัวเองจัดนั้นไม่ค่อยมีของดีๆเลยฝนค่ะพิธีกรจึงชงคำถามว่าได้ข่าวว่าเจนนี่ก็เลยไปหัวกับรายการอื่นเจนนี่ค่ะยอมรับและเล่าบทสนทนาที่ไปคุยกับรายการอื่นว่าเดี๋ยวจะส่งข้อความไปแล้วเลือกข้อความของเจนนี่นะเป็นการจองเอาไว้คือเราเห็นรุ่นพี่เขาทำกันมาเนาะทำมาตั้งแต่ฝนก็คือพิธีกรฝ่ายหญิงนั่นเองค่ะเขาทำมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วทำไมรุ่นพี่เขาได้ของและเราก็เลยแบบต้องได้บ้างมันเหมือนว่าต้องมีของไปแลกไหนดูซิรายการเธอมีอะไรปรากฏว่าคลิปรายการช่วงดังกล่าวค่ะมีผู้ตัดต่อวิดีโอช่วงนี้ไปเผยแพร่ต่อใน X Twitter พร้อมเขียนข้อความวิพากษ์วิจารณ์ว่าทีมงานในรายการหัวกันเอาของรางวัลที่แจกคนดูไปให้ตัวเองคลิปนี้ค่ะมีชาว X กดเข้าไปดูกว่า 5.5 ล้านครั้งเลยทีเดียวแชร์เรื่องดังกล่าวไปกว่า 2.6 หมื่นครั้งจนกลายเป็นประเด็นดราม่าทันทีค่ะทำให้ล่าสุดวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาคลิปรายการกินแก้มเหล้าตอนดังกล่าวถูกระงับการเผยแพร่ไม่สามารถเข้าชมคลิปเต็มรายการได้แล้วแต่กระแสในโลกออนไลน์ก็ยังร้อนแรงค่ะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมีคนตั้งคำถามว่าเข้าข่ายช่อโกงหรือไม่หลายคนค่ะมาเล่าประสบการณ์ที่โทรไปร่วมลุ้นรางวัลแต่ไม่เคยได้ของจริงๆขณะที่หลายคนก็บอกว่าการโกงผู้ชมว่าแย่แล้วแต่สามารถเอามาเล่าได้แบบปกติไม่รู้สึกผิดใดๆนี่คือหนักยิ่งกว่าด้านสาวเจนนี่ปานันค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง X Twitter เช่นกันโพสต์ข้อความขอโทษด้วยว่าจากเรื่องที่สัมภาษณ์ไปในรายการกินแก้มเหล้าประเด็นการแจกของรางวัลในรายการนั้นเจนนี่ขอโทษทุกคนจริงๆนะคะไม่มีการแก้ตัวใดๆและขอน้อมรับผิดทุกอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนั้นเจนนี่ขอโทษคนดูและพี่ๆทีมงานทุกคนที่ทำให้เสียความรู้สึกและผิดหวังในตัวเจนนี่ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เรื่องนี้ค่ะถือเป็นการกระทำผิดของเจนนี่จริงๆเจนนี่จะให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนให้ตัวเองได้ตระหนักถึงความผิดนี้ขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะพร้อมอีโมจิยกมือไหว้ค่ะขณะที่ชาวเน็ตบางคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งด้านดีและด้านลบมีด้านที่ปกป้องเจนนี่ว่าเจนนี่ไม่ผิดนะคะถ้าจะผิดก็ผิดที่คนคิดและทำแบบนั้นคงทำกันเป็นประจำจนเจนนี่ไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเลยพูดจอยแบบนั้นบอกตรงๆว่ามันคือการเอาเปรียบผู้บริโภคมากๆค่ะส่วนตัวเนี่ยรับไม่ได้และเสียความรู้สึกขณะที่บางความคิดเห็นก็บอกว่าคนดีเฟนแทนนี่คืออะไรเจนนี่ผิดนะการเอาคนอื่นมาอ้างไม่ได้ทำให้ตัวเองไม่ผิดเจนนี่ตอนนั้นอยู่ชั้นประถมหรอถึงแยกแยะไม่ได้ว่าการหัวเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเองนั้นการยักยอกคือการกระทำที่ผิดนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คมบันเทิงสรุปมาให้ค่ะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ